นทุกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยที่ให้เรานานสักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการถ่ายทำรายการกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไม่มีเทปไปออนนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า TikTok นะครับในช่องของหมอรำไอดอลนะครับขออนุญาตครับเปิดงานอย่างเป็นทางการครับและนี่คืองานแถลงข่าวเปิดรายการใหม่ครับชื่อว่าหมอรำไอดอลร่วมสื่อสารเสน่ห์เสียงอีสานยุคใหม่กับการหาหมอรำเจนใหม่เข้าสู่วงการนะครับผมจะบอกพี่สื่อมวลชนครับว่านี่เป็นรายการแข่งขันร้องเพลงที่เราจะหาไอดอลนะครับยุคใหม่เข้ามาประดับวงการหมอรำครับหลายท่านอาจจะบอกว่ารายการแบบนี้ก็มีทั่วไปจริงอยู่ครับมีการประกวดลูกทุ่งมีหมอรำสังเกตบ้างแล้วแต่ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับที่จะเป็นการรวมตัวของคณะหมอรำเรียกว่าเป็นระดับแนวหน้ามารวมตัวกันอยู่ในรายการนี้ครับมีคณะหมอรำไหนบ้างระเบียบวาทศิลป์หมอรำใจเกินร้อยปฐมบันเทิงศิลป์และสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับบอกได้เลยว่าไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนมันเดือดมันสะใจจริงๆดูได้จากเสียงผมครับเสียงหายไปหมดแล้วสนุกสนานมากเกมการแข่งขันจะเกิดขึ้นคือทั้ง4ทีมนี้จะเป็นโค้ชในการเฟ้นหาไอดอลยุคใหม่มาเขาจะทำการแข่งขันกันครับเพราะฉะนั้นความสนุกสนานจะเกิดขึ้นในรายการมันจะแยกกันไปปั๊บกันไปปั๊บกันมาเพราะแต่ละคณะก็มีศักดิ์ศรีค้ำอยู่ครับแม่พูดไปนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศนะครับในการถ่ายทำมาให้แก่ผู้เกียรติทุกท่านที่มีสื่อมวลชนและผู้ชมที่อยู่บ้านได้ชมกันครับไปชมภาพบรรยากาศครับเชิญครับหมอลำคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นมากกว่าแนวดนตรีได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยและความยิ่งใหญ่จะถูกถ่ายทอดบนเวทีแห่งระเบียบวาทศิลป์นาทีโยมพ่อเอกพักดีโยมและวาจโจยมนีและดาวรุ่งพุ่งแรงหงิงรัตนาบงที่เปิดการแสดงที่ไหนแฟนคลับก็แห่เข้าชมแน่นทุกเวทีจนได้รับฉายาหมอลำเงินล้านมาพร้อมกับบ้านปฐุมราชนักร้องทุ่งมากความสามารถไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดมีอีกหนึ่งแขนงอีกหนึ่งศิลปะที่น่าสนใจนะคะก็คือหมอลำนะคะก็พี่ก็ถามว่าหมอลำเนี่ยเป็นของประวัติศาสตร์แต่คนภาคอื่นๆดูแล้วจะสนุกด้วยหรือเปล่าทำยังไงให้มันสนุกด้วยนะคะก็น้องๆก็พัฒนาแล้วก็ทำรีเสิร์ชกันมาจังหวะมีพระเจ้าส่งคนนี้เข้ามานะคะกำลังคิดรูปแบบรายการเราจะลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเราจะมีอีเวนต์ใหญ่14อีเวนต์นะคะเมื่อกี้พี่บอยก็บอกว่าอยากจะไปร่วมอีเวนต์ด้วยใช่ไหมพี่บอยนะคะก็อยากจะรวมนะคะบรรดาพ่อๆเนี่ยนะคะไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะเอารายการของเราในรอบเนี่ยลงไปหน้าพื้นที่เลยนะคะแล้วสำหรับการออกอากาศแล้วเนี่ยนะคะนอกจากทีวีแล้วเนี่ยทางออนไลน์เราทำเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการออกอากาศนะคะทางทีวีทำไมเราต้องมี2วันนะคะในวันศุกร์นะคะเราให้เวลาทางเลยเริ่มวันที่15กันยาเนี่ยนะคะจะเป็นรูปแบบรายการเต็มที่นะคะก็จะมีการแข่งขันประกวดคัดเลือกน้องๆนะคะส่วนในวันเสาร์นะคะบ่าย 3:45 นะคะเริ่มวันที่16กันยาเนี่ยเราจะได้เห็นพี่ไทยเดซีเราจะได้เห็นอันชัดเราจะได้เห็นว่าพ่อของแต่ละทีมเนี่ยกว่าเขาจะคัดแต่ละคนกว่าเขาจะเลือกทีมเข้าไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะต้องวางแผนอันนี้สนุกมากนะคะเพราะฉะนั้นดูวันเดียวไม่ได้นะคะต้องดู2วันค่ะเยี่ยมยอดครับฝากไว้ด้วยครับThank you.
ขอทั้ง4ทีมมากลางเวทีเลยนะครับเรื่องน้อยและประถมบันเทิงศิลป์นะครับเป็นไงครับพี่เสียงชนและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในรายการทีวีนะโรเบิร์ตเป็นไงบ้างวันนี้เขารู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมเองก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องสัมภาษณ์ก่อนรับเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อยากให้ผมเข้ามาเป็นตัวโจ๊กแต่พอได้เข้ามาจริงผมโจ๊กไม่ได้ที่ผมแบบติดลูกหลอกก็เลยต้องมาแอบแฝงในสัมภาษณ์ก่อนรับที่อยู่ในรายการเบิ้ลเราพูดถึงว่าลำคาญเลยลำคาญเออนั่นแหละความรู้สึกที่มีนะตอนนี้เลยพี่โจ๊กครับเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยครับเป็นอะไรคือที่สุดของวงการหมอลำนะครับที่ให้นะครับโอกาสกับหมอลำสาวน้อยเนี่ยแท็กร่วมไปถึงครับ3คณะนะครับปฐมระเบียบสาวน้อยบอยถือว่าหมอลำ4คณะนี่ครับเป็นตัวแท้งของหมอลำภาคอีสานเฮาเนี่ยยกระดับเขามาสู่วงการบันเทิงอีกผ่านช่องเวิร์คพอยต์นะครับต้องขอบคุณเวิร์คพอยต์ด้วยครับแต่ดูพูดตอนที่เป็นทางการแต่ใน PR เนี่ยคือกระเด้าสังกะสีคืออะไรพี่กระเด้าสังกะสีนี่หมายถึงหมายถึงว่าศิลปินถ้ารูปหล่อเสียงดีถ้าเราเลือกแต่ละคนออกมาคือหน้าตาเขาหล่อไหมถ้าเขาหล่อออกมาเดินออกมาก็ไม่ยอมเดาใช้สังกะสีแล้วนะขนาดนั้นเลยดีใจนะขนาดอย่างนี้เลยเหรอนี่ไงโอ้โหพ่อดาบครับแหมตอนแรกนี่ใครๆก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะพ่อดาบจะยังไงนะแบบจะไหวไหมแต่เมื่อกี้พอวิทยาออกมาได้ถึงศาสตร์ได้ถึงครับนี่ถึงขั้นฮากันหมดเลยนะครับพ่อฮะมันก็ธรรมดามันก็จะมีมั่งจ้ะเพราะว่ามันเป็นข้อดีอย่างเดียวคือครับตะกี้มันอยู่แทนมุ่งแต่แขกมุ่งแทนอีสานต่อมาอีกขันเป็นเบิร์กไฟแห่งแบบนี่มอสไปก่อนพอว่าหนึ่งทั่วประเทศสองทั่วโลกจักดาบซอครับก็คนละนะจะกลายเป็นหมอลำฟีเวอร์นะพ่อดาบนะพ่อเอ๊ะครับเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้รวมตัวขนาดนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยใช่ครับเป็นไงครับปกติแล้วก็คือถ้าตามงานกลางแจ้งเนาะงานลานวัดงานอะไรหรืองานก็จัดแบบรวมตัวกันตามเวทีนั้นคือเคยมีแต่ที่จะจัดให้ยิ่งใหญ่เป็นโปรเจกต์ที่นำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำออกสู่คือว่าจะไปโกลอินเตอร์ก็ว่าได้เพราะว่าเวิร์ดพอยต์แคมเปญก็รู้แล้วก็มีคนติดตามเยอะมากมายฉะนั้นเป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ขององค์การหมอลำที่จะนำพาคนรุ่นใหม่เพื่อจะนำเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งสตริงเพลงป๊อปอินดี้ต่างๆมารวมกันในคำว่าหมอลำไอดอลจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจแล้วก็รักในคำว่าหมอลำมากขึ้นครับชัดเจนนะครับตอนนี้พี่สื่อมวลชนนะครับเขาเองบอกแล้วว่าไม่ได้มีเฉพาะเอาหมอลำมาอย่างเดียวอาจจะเอาเพลงสตริงมาอาร์เรนจ์ใหม่ใส่คำหมอลำเข้าไปเพราะฉะนั้นสนุกสนานแน่นอนน้องบอยครับแต่วันนี้เป็นยังไงครับความรู้สึกโอ้ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าศิลปินแล้วก็พี่น้องคนอีสานทุกท่านก็จะรู้สึกแบบเดียวกันกับผมและอีกมุมนึงคือผมมองว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่และรุ่นสู่รุ่นต่อไปมันก็จะทำให้วัฒนธรรมหมอลำเนี่ยแล้วก็งานเพลงต่างๆที่เราจะได้มาร่วมโชว์เรื่องแชมป์เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่การได้มีเวทีแสดงออกมันจะทำให้หมอลำเราได้อยู่กับพี่น้องชาวไทยไปยาวครับผมเยี่ยมยอดครับต่อที่น้องแอร์เลยดีกว่าเมื่อกี้น้องบอยพูดแล้วเรื่องแชมป์มันอีกเรื่องนึงแต่ว่าถึงมันจะเป็นอีกเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญไหมน้องแอร์มันคือเรื่องสำคัญแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาเอาแชมป์ทีมใจเกินร้อยของเราค่ะเขาพูดขนาดนี้เล่นนะคะเขาพูดขนาดนี้น้องท็อปลำเพลินครับเขาบอกว่าเขากะจะมาเอาแชมป์นั้นทีมเราก็แพ้นะเอายังไงดีลำเพลินจริงๆอะผมมาแชมป์เนี่ยผู้ใดหาได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาต้องการหาไอดอลตัวจริงนะครับผมหาไอดอลตัวจริงนี่เนี่ยคือผมคิดว่าระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยเดี๋ยวพวกน้อยหนาผู้ใดแน่ครับเฮ้ยท็อปต่อไปบอกให้คนข้างเขาได้รู้หน่อยไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงครับคุณแอร์เป็นไงคะแต่ว่าระเบียบวัฒนศิลป์ก็ไม่ได้เตรียมใจที่จะมาแพ้นะครับเหมือนพ่อดาบมือกำลังจะสั่นๆอยู่หรือกำลังจะพูดอะไรบางอย่างพ่อดาบครับบอกเขาหน่อยฮะหาเรื่องเตรียมไปนิดนะครับพูดพี่พ่อนี่ผมป้องกันประถมนี่เกือบจะ70ปีแล้วลูกมันต้องมีอะไรดีที่ว่าสามารถคัดคนเข้ามาให้เป็นไอดอลได้มันต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นประถมนี่ก็
อย่ามองข้ามไปเลยกันบิวเสริมไปเสริมอีกน้องบิวยังไงแชมป์ก็คืออยู่กับปฐมแน่นอนค่ะก็ใครบอกใครอยู่ว่าบอกคนข้างก็ระวังเรื่องพี่โจยอมไหมเนี่ยคือผมนะครับได้รับสายโทรศัพท์จากเวิร์ดพอยต์กับเนี่ยหน่อยประสานไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าสาวน้องแพงก็คืออีกหนึ่งคณะนั้นที่จะมาร่วมรายการนี้ผมก็ครับมาไหมผมก็ตอบมาเลยครับถ้าผมรู้ว่าผมไม่ได้แชมป์ผมไม่มาครับผมเองว่าไงลูกนี่พ่อโจบอกแล้วว่าถ้าไม่คิดว่าไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ได้แชมป์ไม่คิดจะมาอยู่แล้วแต่นี่มั่นใจว่าได้แชมป์หนึ่งมาบอกเข้าไปลูกเป็นยังไงไหมพี่ทีมงานก็ซื้อฐานมาแพงด้วยเวลาที่ให้ขับไปเลยมันลดหน่อยว่าไม่งั้นแต่พอโยมันออกไปแนวมาเลยตาพอเลยนะสักนิดนึงบัฟหน่อยมีอะไรดีลูกโชว์ไหมมีอีวัสยานี่อะไรใช้ไหมด้วยด้วยไหนบอกหน่อยดิว่าอีก3ทีมที่เหลือทำไมเขาต้องแพ้เราคือบอกตรงผมก็ทำอีกรายการนึงแต่วันนี้ที่ผมมาที่นี่หลังจากที่เขาไว้ส่งไปสนีไปหาผมเนี่ยผมจะหายไปผมก็คิดว่าเขาส่งเขาแค่ส่งอะไรส่งอะไรก็ได้มั้งผมบอกแล้วว่าผมเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของบอสโทมัสเพราะขนาดเขาไปที่เขายังไลฟ์สดตลอดเวลาเราเชื่อไปตามหนึ่งเราแค่ส่งมาบนเก่าเพราะดาบซองอาจจะอยู่นานก็จริงแต่มันอาจจะมีรุ่นเรารุ่นใหม่แล้วโอเคเอาได้ไงไม่มีอะไรครับจบแค่นี้โอเคก็ตามนั้นฝากรายการเลยนี่นะครับกับรายการหมอลำไอดอลนะครับที่จะมาประดับวงการบันเทิงให้รู้จักคำว่าหมอลำอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นในอนาคตคุณอาจจะเห็นหมอลำเวิลด์นี่รายการใหญ่ขึ้นเป็นไปได้แน่เป็นไปได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนทุกสื่อมวลชนนะครับว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok แล้วก็ HiFi ที่กำลังดูเราอยู่นะครับติดตามรายการของเราได้ครับพีคอมเมนต์ซื่อตลกเฮฮาแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมด้วยนะครับทุกๆวันเสาร์เวลาเดี๋ยวจะบอกเอาขอบคุณมากครับขอบคุณโค้ชทั้ง4ทีมครับเดี๋ยวนะครับจะพี่บอกเลยนะครับหมอลำไอดอลนะครับจะออกอากาศสู่สายตาคนไทยทั้งประเทศนะครับเจอกัน2วันเต็มๆเลยทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับและรับชมกันแบบเต็มอิ่มเมื่อกี้พี่ปูบอกแล้วแบบอันคัดเวอร์ชันครับทุกวันเสาร์เวลา 15:45 น.ถึง 17:00 น.นะครับเริ่มวันแรกคือวันศุกร์ที่15กันยายนนี้ทางช่องเวิร์คพอยต์หมายเลข23นะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆจากใจเลยขอบคุณมากๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับ M150 Toyota Hilux Revo CTOA และเครื่องปรับอากาศไดกินขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านเลยนะครับ